พอมีข่าวมาจากฝ่ายกฎหมายของสภาว่าพลเอกประยุทธ์สามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้ถึงปี70นะครับมีคนไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าจะอยู่ไหมจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์ไปจนถึงปี70มั้ยว่ายังไงบ้างอาจารย์วิโรจน์แกบอกต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วไปก็แล้วแต่ว่าร่างกายจะไหวหรือไม่นะฮะแปลว่าใจอยู่หรือว่าใจอยู่ใจอยู่แต่ตัวไหวก็คือเป็นจนตายอ่ะผมว่าช่วยกันจนตายอ่ะถ้ายังไม่ตายก็ยังอยู่3ปอ forever นะเขาไม่คิดจะอยู่8ปีหรอกนะแต่ไอ้ส่วนสถานการณ์เนี่ยอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ที่ว่าในความหมายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกหมายถึงอะไรนั่นน่ะสิก็คงอาจจะไม่ใช่แค่สภาพร่างกายตัวเองหรอกก็ดูแต่สถานการณ์ไปอ่ะนั่นสิถีบได้ถีบอุ้ยนะมาดูอีกคนหนึ่งก็คือว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนนี้เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าหวังจะกลับมาบริหารประเทศต่อก็ต้องมีของขายต้องมีนโยบายขายครับก็เลยมีคนไปสอบถามคุณธรรมนัสนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่าถ้าเลือกตั้งจะเอาอะไรมาขายเพราะว่านโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ในปี2562ถามหน่อยสิอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์ทำอะไรบ้างไม่ได้ทำสักอย่างเลยที่พูดค่าแรงค่าแรงเท่าไหร่นะ450ใช่ไหมมารดาประชารัฐสารพัดค่าแรงมารดาประชาชนนี่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 คุณคนนี้ก็ไปอยู่ตั้งพรรคใหม่ปีหน้าแล้วเนี่ยชีวะ18,000ปริญญาตรี 20,000 ค่าแรง400ถึง425มีอีกนะฮะมีคนเคยโพสต์ว่าถ้าทำไม่ได้จริงให้ฟ้องยุบพรรคเลยเพราะถือว่าหลอกนั่นสินี่ละอ้างว่านี่เซอร์ไพรส์นะเป็นเซอร์ไพรส์ตอนนั้นที่เปิดตัวนะฮะคือเขาคงไม่รู้สึกว่าพรรคตอนหาเสียงนั้นคือพรรคเขามั้งมันเป็นพรรคอุตมะอ่ะอ๋อเหรอคือเพราะเขาไม่น่าเชื่อคือไม่ได้ทำและไม่ได้คิดจะทำเลยไม่สนใจหรือไม่แม้แต่จะคิดแก้ตัวก็ไม่มีเลยเป็นนโยบายซะด้วยซ้ำใช่ไม่มีอะไรเลยที่เข้าหัวคือนายกอ่ะทั้งหมดเนี่ยนะฮะประกันรายได้นี่ก็ต้องโดนประชาธิปัตย์บีบกัญชงกัญชาเอ่ยหรือว่าอะไรก็ต้องโดนภูมิใจไทยบีบไม่มีอะไรที่มันเข้าหัวนายกเลยนะไม่มีและพลังประชารัฐไม่เคยได้รับการตอบรับอะไรเลยออกมาเลยนะครับก็มีพวกนี้แหละฮะรถแรกจากแถมนี่ไงเขาตีปี๊บไงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐบาลอีกนะฮะถูกไหมเดี๋ยวนะแล้วคุณธรรมนัสอ้างว่าจะเป็นการนำประเทศเข้าสู่รัฐสวัสดิการใช่เหรอครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันคือบัตรคนจนไม่ใช่เหรอครับมันคือบัตรจริงๆแล้วมันคือบัตรอนาถานะฮะใช่ใช่มันจะเป็นบัตรสงเคราะห์อยู่ไม่เป็นสงเคราะห์คือคุณธรรมนัสไม่เข้าใจระหว่างสวัสดิการกับสงเคราะห์ใช่นะฮะแล้วผมคิดว่าทั้งครม.เลยเนี่ยไม่เข้าใจโดยจะรวมไปถึงอาจารย์แหม่มเนี่ยแหละซึ่งแกอ้างว่าแกเป็นคนคิดนโยบายชุดนี้นะฮะแกไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับว่าไอ้คำว่าสวัสดิการกับสงเคราะห์เนี่ยมันต่างกันยังไงและไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะที่ตีปี๊บดีใจว่าคนมาเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้สะท้อนความสำเร็จนะครับมันสะท้อนความล้มเหลวของคุณมากขึ้นไปอีกนะแต่คุณธรรมนัสบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาพูดคุยกับทูตหลายประเทศส่วนใหญ่เขาจะถามว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นอย่างไรก็อธิบายตามความเป็นจริงว่าพรรคนั้นดีแต่ภาพที่เห็นว่าทำไมพรรคเกิดความแตกแยกมาตลอดไม่รู้จักจบเพราะเป็นเรื่องของหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มแต่ส.ส.นะครับรวมถึงผู้ที่เคยสมัครในนามพรรคและกำลังจะสมัครในนามพรรคสามัคคีกันเดินไปในทิศทางเดียวกันตามที่หัวหน้าพรรคกำหนดแต่กลุ่มในพรรคถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของทุกพรรคอยู่แล้วที่จะเกิดความขัดแย้งการเกิดปัญหาความไม่ลงตัวในสิ่งที่แต่ละกลุ่มต้องการซึ่งหมายถึงหัวหน้ากลุ่มหรือไม่ก็เป็นเรื่องนโยบายนะครับที่ไปรับฟังมาผิดๆถูกๆก็มีปัญหาในพรรคซึ่งเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองเราเป็นพรรคใหญ่เหมือนคนในครอบครัวพี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติแต่ทะเลาะแล้วก็ควรจะให้คนภายนอกรู้หรือไม่หลายพรรคมีความขัดแย้งภายในแต่เขาไม่ได้นำออกมาให้รับให้ภายนอกรับรู้เราบอกว่าเนี่ยนะปัญหาของพลังประชารัฐคือว่าแต่ละคนในพรรคเนี่ยอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์ทุกคนมีสื่อในมือเยอะเมื่อมีข่าวอะไรก็ตกเป็นข่าวไงนี่คือปัญหาของพลังประชารัฐอ๋อเหรอฮะส่วนคุณธรรมนัสนั้นจะเน้นแกบอกว่าแกเนี่ยเดินหน้าหาสมาชิกหาตัวแทนพรรคหาว่าที่ผู้สมัครซึ่งส่วนใหญ่ความนิยมความมั่นใจในตัวผู้นำคือหัวหน้าพรรคและตัวผู้นำหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยผมมั่นใจว่าพลังประชารัฐยังขายได้ไม่พูดถึงนายกฮะนะฮะไม่พูดฮะก็มันชัดเจนอยู่แล้วไงพี่ว่าจุดยืนของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยรวมไปถึงพลเอกประวิตรด้วยเนี่ยประเด็นมันคือจะทำอย่างไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่เพราะรัฐบาลนโยบายที่ทำไปมีแต่เสียงกดด่าเวลาลงไปในพื้นที่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าการเลือกตั้งมันใกล้เข้ามาคุณจะเอาอะไรขายเพราะที่ผ่านมาที่ทำเนี่ยท
ที่พูดไว้เนี่ยคุณไม่ได้ทำเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นชัดเจนว่าแกเนี่ยต้องการขับเคลื่อนและต้องการที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงมาอยู่ในแพลตฟอร์มของพรรคเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าแกเจอความจริงไงว่ามันมีกลุ่มสสอีกกลุ่มใหญ่เลยในพรรคที่ไม่แคร์เรื่องนโยบายบ้าบออะไรทั้งนั้นคือจะโหนพลเอกประยุทธ์ไปเรื่อยๆเพราะโดยสภาพตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่มีวันได้ตำแหน่งพวกนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าโหนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพียงพอแล้วคือเอาข้อจริงพลเอกประยุทธ์นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้พรรคเสียหายพรรคพลังประชารัฐแทนที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองแล้วสามารถกลายเป็นพรรคจากเดิมที่มองกันว่าจะเป็นพรรคชั่วคราวอุ้มพลเอกประยุทธ์ให้กลายเป็นพรรคถาวรได้แล้วคุณจะสืบทอดอำนาจผ่านพรรคการเมืองผ่านการเลือกตั้งเนี่ยคนจะไม่ว่าเลยแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมให้ทำแบบนั้นไม่ยอมให้พลังประชารัฐเนี่ยสามารถกำหนดนโยบายและผลักดันนโยบายและนายกทำตามนโยบายของพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดภาวะพลังประชารัฐแทบไม่มีนโยบายของตัวเองที่ทำได้สำเร็จเลย มีแต่นโยบายของคสช.แต่ที่น่าสนใจเราอ่านบทสัมภาษณ์จนจบแล้วเนี่ยคุณธรรมนัสไม่พูดถึงนายกสักคำเลยนะใช่แต่พูดทุกอย่างมุ่งไปที่ประวิตรประวิตรอย่างเดียวว่าเป็นคนที่ทำให้ความขัดแย้งนั้นมันจบลงได้ใช่ธรรมนัสบอกเนี่ยว่าภายใต้การนำของพลเอกประวิตรที่มอบหมายงานให้หลายคนดูแลทั้งบนดินและใต้ดินเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐจะกลายเป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็งเดี๋ยวอะไรคือใต้ดินอะไรคือใต้ดินอันนี้พี่เก๋อยากรู้จริงนะหรือเราไม่รู้เรารู้ฮะคือธรรมนัสนี่ก็เป็นคนที่แน่จริงนะคือก็ไม่ได้คือไม่กล้าที่จะตอแหลตรงๆอ่ะคือไม่กล้าจะบิดเบือนหรืออะไรก็ต้องก็ยอมรับมันคือแป้งก็พอแล้วไงพี่ก็พอแล้วใช่ไหมฮะก็น่าสนใจฮะว่าคราวหน้าเราจะเห็นพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าไม่แล้วมีคนถามต่อวันนี้นะว่าแล้วพลเอกประวิตรล่ะเป็นยังไงคุณธรรมนัสบอกว่าที่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้เลยเนี่ยท่านรู้ทุกอย่างนะเราก็รู้ว่าท่านรู้ไม่แต่ผมต้องถามคุณชูวัฒน์กับอาจารย์วิโรจน์ว่าแล้วในงวดหน้าเนี่ยคนเฉพาะคนกรุงเฉพาะสลิ่มแล้วกันทำไมยังจะเลือกพรรคพลังประชารัฐอยู่คือตอนนั้นเนี่ยมีกระแสกลัวเพื่อไทยจำได้ไหมผมว่าตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่มั้งแต่ว่าคือตอนนี้ผมแยกไม่ออกระหว่างสลิ่มกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาสลิ่มอุ้มใครสลิ่มอุ้มพลเอกประยุทธ์หรือว่าสลิ่มเอาพลังประชารัฐผมเชื่อว่าสลิ่มเนี่ยเอาเฉพาะพลเอกประยุทธ์ใช่ภาวะมันก็เป็นแบบนี้แต่มันชักไงว่าคนนั้นที่เอาเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเหนื่อยหน่ายก็เริ่มมีแล้วมันเริ่มมีตัวละครของพรรคอื่นที่มันจะมาแย่งชิงตรงนี้มากไปเรื่อยๆอันนี้น่าสนใจแสดงว่า popularity ของพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่เท่ากับปี62ก็พี่เก๋ลองดูนิดาโพสิที่เขาทำเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแม้ก็ยังจะมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอันดับหนึ่งคือไม่เอาใครเลยแต่อันดับสองเนี่ยแกเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่แต่คะแนนมันตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องให้ซูเปอร์โพลทำแล้วกันซูเปอร์โพลก็ยังมายกพลเอกประวิตรเลยใช่ไหมบุคคลอย่างเดียวด้วยได้รางวัลทุกอย่างเลยนักการเมืองดีเด่นแห่งปีอะไรนั่นนะก็ทำเป็นเล่นนะสองปีที่ผ่านมาในระบอบการเมืองแบบกึ่งประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยให้คุณค่าพลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประวิตรมากกว่าพลเอกประยุทธ์อีกนะคืออย่างน้อยแกต้องดีลกับความจริงถูกไหมฮะคือในฐานะแกเป็นนักการเมืองอะใช่แล้วแกก็ผมมีความรู้สึกว่าแกก็หันไปเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงมากขึ้นคือประยุทธ์พยายามทำตัวลอยตัวตลอดจากทุกปัญหาใช่แล้วปัญหาคือมันไม่มีอนาคตแล้วไงคุณจะดันพลเอกประยุทธ์ต่อได้ยังไงอะแค่ออกมาก็กลายเป็นฝันร้ายว่าจะอยู่8ปีเนี่ยคนก็ด่ากันละงมแล้วคือผมคิดว่ามันดันต่อไม่ได้คุณจะคิดว่าสลิ่มจะอุ้มชูอันหมายถึงคนชั้นกลางในเมืองอะไรเงี้ยจะอุ้มชูหรือชนชั้นนำจะอุ้มชูตลอดเนี่ยผมคิดว่ามันภาระเยอะเกินของระบอบเราสังเวยอะไรเราเสียอะไรทั้งเสาคือแปรนิติรัฐนิติธรรมความยุติธรรมความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รัฐธรรมนูญเศรษฐกิจชิบหายวายป่วงเพื่อสังเวยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่ะเลือกความสงบจบที่ลุงตู่สงบจริงฮะราบคาบเงียบกิ๊บเงียบทั้งเมืองนึกว่าเคอร์ฟิวบางวันอะใช่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเลยว่าทำไมมันเงียบมันเป็นปีใหม่มันเป็นปีมันเป็นอีกปีที่กร่อยนะมันมีแค่มีอย่างเดียวที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือรถมันติดมากขึ้นแต่พาร์ทของแดนเนี่ยกร่อยหมดนะคือเรียกว่าความรู้สึกที่มันเฟสทีฟมูดอะแต่ไม่รู้จำวันที่เราไปกินข้าววันศุกร์กลางเมืองได้ไหมวันนั้นเรายังรู้สึกว่ามันยังคึกคักอยู่บ้างเลยนะพอหลังจากนั้นง่อยเลยแล้วพี่เก๋รู้ไหมที่นั้นผมก็ไปโรงแรมตรงนั้นอยู่เรื่อยๆนะคนคึกคักแล้ววันนี้ไปเงียบเงียบมากแต่มันก็คึกคักในโรงแรมนะ
ย่านลาดประสงค์เนี่ยบนถนนเงียบกริบเลยนะแต่พอเข้าไปในโรงแรมเห็นคนอยู่ว่านั่งกินอาหารนั่งอะไรแต่ว่าบนถนนนี่เงียบกริบ